สวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนวันนี้เรามาทำแรบไข่กันค่ะเราก็จะใช้ไข่แผ่นแรบสำหรับห่อแล้วก็ชีสสำหรับโรยหน้าแล้วก็มีชีสนุ่มๆซอฟต์ชีสแล้วก็ยังมีชีสสมุนไพรซอฟต์ชีสนะคะวิธีทำก็ง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราก็เปิดเตาแก๊สแล้วก็จะใส่เนยลงไปใส่เนยลงไปนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็ต่อยไข่แล้วก็เปิดชีสไว้ค่ะอันนี้ชีสสำเร็จรูปที่เขาใช้กินแทนกับขนมปังแล้วก็มาแกะใส่ตรงเนี้ยแกะไว้เดี๋ยวเราจะทำปรุงกับไข่พอเนยละลายแล้วก็ใส่ไข่ลงไปคนค่ะอย่าให้ไข่สุกเยอะนะคะแล้วก็จะใส่ชีสลงไปเสร็จแล้วเราก็จะใส่ชีสก้อนนี้ลงไปด้วยค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ยังมีชีสสมุนไพรที่ผสมคลาวเดินผสมอะไรอ่ะคล้ายๆกับใบโหระพาอะไรต่างๆนานานะคะเป็นเครื่องสมุนไพรพอคนได้แบบนี้เละๆหนืดๆแบบนี้แล้วก็ปิดค่ะแล้วก็จะมาห่อกับแรบนะคะมันก็จะมีแฉะและเหนียวหนืดชีสค่ะแล้วก็จะพานไป sorry พานไปเสร็จแล้วเราจะใช้ไม้จิ้มฟันมาจิ้มเอาไม้จิ้มฟันจิ้มเป็นระยะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดเป็นชิ้นสำหรับพอกินได้นะคะจะกินเป็นชิ้นหรือว่าจะกินทีเดียวยาวๆไปเลยก็ได้เป็นชิ้นยาวๆก็ได้ชิ้นเล็กๆก็ได้ค่ะถ้าจะกินชิ้นยาวก็กินไปแบบนี้เลยถ้าจะกินชิ้นเล็กก็เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆแรบไข่ของเราก็เสร็จแล้วสามารถกินได้เลยอุ่นๆร้อนๆ อร่อยและง่ายมากค่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่กดติดตามขอให้กินอร่อยและมีความสุขสวัสดีค่ะขอให้มีแฟนดีเศรษฐีรวยๆนะคะ